น่านน้ำสากลหรืออะไรก็แล้วแต่จับค่ะมือถือแขนกันแล้วเอาประโยชน์ทรัพยากรของชาติของส่วนรวมและโดยคุณวีระกับราตรีเนี่ยเป็นเงื่อนไขการต่อรองทางการเมืองเป็นเงื่อนไขเป็นเรื่องที่ตกเป็นอะไรอ่ะเป็นตัวต่อรองตัวละครที่ถูกเล่นกันในทางการเมืองเพื่อแสดงอำนาจเพื่อแสดงสิทธิเหนือแดนที่ฝ่ายหนึ่งมีมากกว่าอีกฝ่ายหนึ่งแล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งจะได้ประโยชน์จากการกระทำอันนี้เนี่ยนะปัญหาว่าถ้าวันนั้นเนี่ยเสียดินแดนแล้วจะมีคนไทยสักกี่คนที่มีความรู้สึกแล้วลุกขึ้นมาถ้าตรงนั้นเนี่ยก็ยังทันสำหรับเอาคนชั่วนะไม่ว่าจะติดคุกหรือจะมาทำอะไรก็ตามนะครับถ้าเป็นสมัยก่อนมาตัดคอ7ชั่วโคตรใช่ไหมเพราะมึงขายชาตินะแล้วขายเนี่ยขายกันเอาทั้งตระกูลมาร่วมกันขายเองพวกตัวมาร่วมกันขายเองเนี่ยมันต้องเอาให้สะสมอย่างนั้นนะครับอันนี้ไม่รู้ว่ามันจะเหี้ยมโหดเกินไปหรือเปล่าแต่ว่าถ้าวันนี้เนี่ยถามว่าประชาชนจะทำอะไรผมว่าดูแล้วผมเห็นไม่ค่อยเห็นอนาคตอ่ะว่าจะทำอะไรได้นะครับเพราะว่าแค่เลือกดูแค่เลือกผู้ว่ามันก็ยังจะเลือกพวกที่ทั้งโกงบ้านโกงเมืองโกงอะไรต่ออะไรเผาบ้านเผาเมืองมันก็จะเลือกกันอยู่เนี่ยใช่ไหมทั้งโพสวนอะไรนะสวนดุสิตสวนดุสิตเหรอสวนดุสิตเกือบจะออกสวนอื่นทุกทีสวนดุสิตก็เนี่ยนะครับมาถึงวันนี้เนี่ยก็ไม่รู้จะหวังว่าอะไรจนกว่าวันหนึ่งนะแผ่นดินเนี่ยนะครับมันอาจจะต้องลุกเป็นไฟอาจจะต้องมีการรู้สึกว่ามันปล่อยกันอย่างนี้ไม่ได้สูญเสียจนถึงที่สุดแล้วถึงที่สุดแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็คนยอมกันไม่ได้แล้วที่จะให้พวกชั่วมาแบบนี้นะวันนั้นไม่ต้องพูดถึงหรอกว่าไปใช้เลือกตั้งผู้ว่ากทมกี่เปอร์เซ็นต์วันนี้ไม่ต้องพูดเลือกตั้งผู้ว่ากทมละแต่วันนี้เนี่ยว่าจะเอาบ้านเมืองคืนกันอย่างไรเนี่ยผมคิดว่ามันก็คงจะถึงจุดอย่างนั้นนะครับซึ่งจะมีมาเมื่อไหร่แค่นั้นเองนะครับแต่วันนี้เนี่ยถ้าหวังกันแบบว่าขนาดรัฐมนตรีต่างประเทศดูสิอย่างที่บอกเมื่อกี้มันยังบอกว่าให้ทำใจนะยังไม่ทำอะไรเลยมันบอกว่าทำใจว่าจะแพ้แล้วอ่ะไม่ได้คิดสู้ไม่ได้คิดทำอะไรเลยขนาดที่เขากำลังจะไต่สวนด้วยซ้ำไปแล้วมันมาพูดอย่างนี้ได้ยังไงถูกไหมเพื่อนไปหวังอะไรอ่ะกับไอ้รัฐบาลแบบนี้ถูกไหมครับก็เพียงแต่ว่าถึงแม้ว่าหวังไม่ได้แต่ว่าวันนี้เนี่ยประชาชนเองเนี่ยผมก็ยังรู้สึกว่ามันยังไม่เขาก็ยังไม่รู้คนเขายังไม่รู้สึกถึงที่สุดไม่รู้สึกเดือดร้อนหรือส่วนหนึ่งเนี่ยก็ไม่ถึงที่สุดแล้วส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับอาจจะไม่รู้อะไรเลยนะครับก็คงต้องให้สถานการณ์มันพาไปก็ต้องดูในอนาคตว่าจะเป็นอย่างไรนะคะช่วงสุดท้ายของรายการค่ะเราจะเปิดรับสายแสดงความคิดเห็นจากผู้ชมทางบ้านด้วยนะคะท่านผู้ชมร่วมแสดงความคิดเห็นกับคุณพิเชษฐ์และคุณสมศักดิ์ได้ค่ะทาง SMS ที่หมายเลข489-0011พิมพ์13เว้นวรรคตามด้วยข้อความส่งมาที่489-0011ค่ะและทางโทรศัพท์ที่หมายเลข029602133ถึง4ค่ะพักชมสีน่าสนใจกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะค่ะกลับเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการสู้เพื่อบ้านเมืองค่ะท่านผู้ชมร่วมแสดงความคิดเห็นนะคะได้2ช่องทางคือทาง SMS ที่หมายเลข489-0011พิมพ์13เว้นวรรคตามด้วยข้อความส่งมาที่489-0011ค่ะและทางโทรศัพท์ที่หมายเลข029602133และ029602134ค่ะขณะนี้ยังไม่มีสายเข้านะคะสายเข้าแล้วสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะสายเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะแสดงความคิดเห็นได้แล้วนะคะสวัสดีค่ะฮัลโหลค่ะพูดได้เลยค่ะคุณปัตราค่ะคุณอะไรคุณสมศักดิ์อะไรคนชื่ออะไรคุณพิเชษฐ์ค่ะพิเชษฐ์โอเคคุณพิเชษฐ์ค่ะโอเคผมอยากจะให้ผู้สมัครผู้ว่านะที่จะลงสมัครน่าใส่นโยบายห้ามเด็กซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ที่อายุต่ำกว่า10ขวบนะเพราะอันตรายมากเป็นกฎหมายเลยแล้วจะเกินสิบกลัวมาต้องมีสายรัดเข็มขัดเพราะอันตรายถ้าเด็กเอาหัวทิ่มไปบนถนนเนี่ยเรียบร้อยนะค่ะแล้วตามซอยเนี่ยเพิ่มความสว่าง
นะเพราะมันอันตรายมากมืดตื้อเลยตามซอยค่ะอันที่สองนี่ผู้ลงสมัครนะอยากจะใส่นโยบายของตัวเองเช่นสนับสนุนคนชราเดือนละ 3,000 ฟรีคอนโดฟรีอาหารจะตำด่วนน่าเป็นนโยบายของผู้ว่าอันที่สามให้อีกนโยบายหนึ่งให้ผู้ว่าสร้างคอนโดราคาถูกขายให้คนที่มีรายได้น้อยเช่นมีครอบครัวมีรายได้น้อยไม่ต้องเสียดาวปอนเดือนละ 2,000 นะเที่ยวหน้าผมจะให้คุณสมศักดิ์ลงจะมาลองลงแกด้วยคุณสมศักดิ์นะโอเคขอบคุณมากขอบคุณค่ะแค่นี้ครับค่ะก็อยากจะให้มีในส่วนของการช่วยเหลือคนชรานะคะแล้วก็เรื่องของการให้ความปลอดภัยกับเด็กที่อายุต่ำกว่า10ปีนะคะที่จะในเรื่องของการซ้อนท้ายก็ให้มีสายรัดนะคะสายต่อไปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านทั้ง3ค่ะเรื่องผู้ว่ากทม.ฉันจะไม่พูดนะเพราะฉันไม่มีสิทธิ์ไปเลือกเขาค่ะฉันจะขอพูดเรื่องประชาชนตาดำๆพวกเราเนี่ยทำไมจะมีสิทธิ์สู้เขาได้ค่ะเราจะทำยังไงถึงเรียกร้องให้ออกมามันก็ไม่มีใครออกมากับเราหรอกเพราะมันน่าเบื่อหน่ายตรงนี้นะฉันที่ภูมิใจที่เสียอ้ายพาออกไปฉันดีใจมากเลยฉันนึกว่ามันจะสำเร็จแต่มันก็ไม่สำเร็จแล้วจะมีใครพาพวกเราออกไปได้ที่มีศักดิ์แบบเสียอ้ายอ่ะฉันไม่ได้ชอบท่านไพศาลโดยส่วนตัวนะฉันไม่รู้จักท่านหรอกแต่ว่าฉันว่าท่านอีกคนหนึ่งคำพูดของท่านจะดีมากเลยมันสมควรให้ท่านพาพวกเราออกเราช่วยบ้านช่วยเมืองไม่ได้หรอกทุกวันเนี่ยเพราะไอ้เงินในทักษิณมันยังระบาดอยู่มันโกงได้เยอะมันยังซื้อคนได้เยอะอยู่นะทุกวันนี้มันซื้อได้เยอะฉันบอกตรงเลยฉันชอบดูบูสกายดู AFTV ก็ดูช่อง13สยามไปฉันดูบางทีลูกฉันว่าแม่เครียดหนักแล้วมันจะเป็นบ้าแล้วฉันบอกฉันไม่บ้าหรอกฉันดูด้วยมีศักดิ์ศรีมีอะไรดูอย่างเงี้ยให้ท่านทั้งหลายเลยช่วยหน่อยสิช่วยว่าหาใครที่จะนำพวกเราออกทัพอ่ะลองพากันปรึกษาดูหน่อยสิเราอย่ามาพูดเลยคนนู้นพูดอย่างนั้นคนนี้พูดอย่างนี้มันสู้มันไม่ได้หรอกเราต้องออกทัพสู้กับมันพูดให้ตายก็สู้มันไม่ได้ถ้าพวกเราไม่ออกไปเชื่อฉันเถอะเอาแค่นี้แหละค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ ค่ะก็ตอนนี้อยากที่จะให้มีผู้ที่ออกมานำที่จะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะแต่ว่าทั้งสองท่านมีความเห็นยังไงคะกับเรื่องของการเรื่องของผู้นำใส่เข้าขอโทษค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะค่ะฮัลโหลค่ะพูดได้เลยค่ะเช่นนี้นะคะท่านพิเชษฐ์ท่านอาจารย์สมศักดิ์แล้วก็คุณทัชชาค่ะไอ้การจะออกไปเนี่ยบทเรียนทุกอย่างเนี่ยมันเห็นแล้วแม้กระทั่งคุณไพศาลพูดเองเนี่ยดิฉันก็ยังสงสัยอยู่เพราะเวลามอนิเตอร์จอโทรทัศน์ทีไรที่เขาไปถ่ายทำเนี่ยดิฉันก็ไม่เห็นคุณไพศาลคือคุณไพศาลอาจจะอ้างว่าคุณอยู่เบื้องหลังพวกเราที่โฟนเข้ามาเราก็อยากเพราะด้วยวัยนะคะเราก็ทำหน้าที่ของเรามาต้อง61ปีแล้วอย่างดิฉันเนี่ยนะคะทำหน้าที่ของความเป็นลูกเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องทุกคนอยากทำหน้าที่แล้วก็ทำมาแต่ทุกวันนี้ที่เราเดือดร้อนเนี่ยเราเดือดร้อนเรื่องการทำมาหากินเดือดร้อนเรื่องรายได้ไม่พอรายจ่ายไม่ใช่เดือดร้อนเรื่องรักชาติรักอะไรหรอกแต่เผอิญมันมีเหตุการณ์อย่างนี้เข้ามาแล้วเราทำไมไม่ยอมรับคะว่าไอ้ที่มันมาอยากได้ชายแดนของเราเพราะมันอยากเปิดไอ้อะไรอาเซียนอาเซนอะไรของมันเนี่ยจนกระทั่งมันเอาคำของเวียดนามไปสอนดิฉันเห็นได้บางช่องช่องสีบางช่องมาสอนคำเขมรมั่งคำอะไรบ้างภาษาไทยก็ใช้กันยังไม่ค่อยจะถูกแล้วนะคะฉะนั้นสิ่งสำคัญเนี่ยตอนนี้มีอย่างเดียวนะคะอยากจะรู้อย่างดิฉันเนี่ยถ้าสมมติมีปัญหาด้านกฎหมายนะคะเกิดฟ้องร้องกันเนี่ยเราจะมีหมายศาลส่งมาที่บ้านเรานะคะเขาเรียกหมายดำว่าเราผิดเพราะอะไรเพราะอะไรนะคะแล้วเขาก็จะนัดวันดิฉันก็ไม่ทราบว่ากติกาของศาลโลกเนี่ยมันมีมาให้รัฐบาลเราหรือเปล่าในเมื่อรัฐบาลก็เปรียบเหมือนบ้านใหญ่เรานะคะ
ทุกวันนี้ก็นั่งคิดกันคิดเนี่ยไม่ใช่ว่านั่งอย่างเดียวก็เดินว่าเราจะแก้ปัญหายังไงนะคะเพราะเราก็รับตัวเราเองวันหนึ่งเมื่อภัยมันมาถึงนอกบ้านแล้ววันหนึ่งมันก็ต้องลามมาถึงบ้านเราค่ะนะคะอันนี้คือความเดือดร้อนที่เราจะได้รับในภายหน้านะคะถ้าหากเราไม่ป้องกันไว้ตั้งแต่วันแรกแต่วิธีป้องกันอะไรก็จะออกแบบมีแผนหน่อยสิคะดิฉันก็บอกแล้วบอกว่าเราปล่อยกันมาตั้ง80ปีทำได้อย่างเดียวดิฉันเห็นเสรีไทยทำนะคะตั้งแต่รัชกาลที่7นะคะได้ค่ะชนะได้เพราะว่าอันนั้นแบบเราอยู่ข้างหลังนะคะเพราะว่าก็เห็นอยู่ว่าไอ้พวกคนไทยที่มันทรยศเนี่ยนะคะที่มันจะเอาแต่ผลประโยชน์ด้านธุรกิจของมันเนี่ยนะคะมันไม่ได้คำนึงถึงแรงมันคิดอย่างเดียวโกยเงินเข้ากระเป๋ามันนะคะโกยเงินเข้ากระเป๋ามันจนกระทั่งมันไม่ได้รู้หรอกว่าทุกวันนี้พ่อแม่พี่น้องจะไม่มีกินมีใช้กันเป็นแต่หนี้เป็นสินกันนะคะฉะนั้นเราจะไปตีอะไรมันตีมันก็ไม่ได้ตังมันส่งไปฝากเมืองนอกหมดแล้วไปฝากสิงคโปร์ฮ่องกงหมดแล้วมันยักย้ายถ่ายเทไปทำนู่นทำนี่นะคะที่ฉันก็บอกแล้วบอกคุณชัยวัฒน์แล้วตีต้องตีหัวตีมูต้องตีหัวนะคะลงขันยิงหัวมันแป้งเดียวนะคะก็ไม่ทำกันคืออันนี้เราพูดกันแต่การทำเนี่ยมันเป็นเรื่องที่พวกเราคนดีเนี่ยค่ะคนดีกลัวบาปนะคะแต่ถ้าหักบาปอันนี้เป็นการสร้างบาปเพื่อลบล้างบาปที่มันชั่วกว่าเหมือนมีคนถามหลวงตามหาบัวว่าหลวงตาคะการที่เราไม่สบายเนี่ยแล้วเราไปให้หมอรักษาหมอฉีดยาเนี่ยแล้วยาเนี่ยมันไปฆ่าเชื้อโรคบาปไหมคะหลวงตาตอบว่าท่านจะให้เราตอบท่านเหรอถ้าเราตอบนี่ยิ่งบาปไปกว่านี้เหรอเพื่อนก็หันมาถามดิฉันว่าหลวงตาตอบนี่หมายความว่าไงพี่มันบาปทั้งนั้นแหละนะเพียงแต่ว่าการบาปน่ะมันเป็นการช่วยอีกหลายร้อยชีวิตมันก็ต้องยอมบาปนะพี่ชีวิตใดสำคัญกว่านะคะดิฉันก็ไม่อยากโต้ตอบอะไรมากนะคะเพราะว่าทุกคนก็คิดว่าเอ้ยพูดอย่างเดียวไม่ได้ผลต้องออกมาสิแล้วออกไปทำไมให้เขาโยนแก๊สโยนควันใส่จนกระทั่งมาเจ็บออกอากาศเนี่ยนะคะแล้วก็มาขอยาท่านไพศาลถ้าท่านไพศาลมียาเป็นร้อยเป็นพันเป็นล้านดิฉันจะออกขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสายต่อไปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะค่ะพูดได้เลยใช่ไหมคะพูดได้เลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ทั้งสามค่ะค่ะจากสมุทรปราการนะคะค่ะคิดว่าผู้นำทุกท่านนะคะหลายๆกลุ่มตอนนี้นะคะคงเตรียมพร้อมแล้วค่ะมีกำลังใจค่ะว่าท่านคงคิดอะไรไว้เยอะคิดว่าคนหลายๆคนก็เตรียมไว้เยอะเพราะว่าลงชั้นไปคุยกับหลายๆกลุ่มเนี่ยนะคะก็ไม่แต่เสื้อแดงบางคนเนี่ยก็รู้สึกกลัวแล้วว่าทักษิณทิ้งแน่นอนนะฮะทักษิณทิ้งแน่นอนแล้วก็บ้านเราจะต้องสูญเสียกับเรื่องเขาวิหารเนี่ย คิดว่าถ้ามีการต่อนกหวีดครั้งใหม่เนี่ยต้องแน่นอนค่ะยิ่งใหญ่แน่ๆไม่ท้อใจค่ะขนาดนี้คิดว่ากำลังใจมาเยอะ คิดว่าบ้านเราจะต้องดีขึ้นแล้วเชื่อมั่นผู้นำทุกท่านทุกกลุ่มที่รักชาติค่ะว่าต้องประคองประเทศชาติไปได้รอดแน่นอนจะสู้จนตัวตายค่ะค่ะขอคุณอาจารย์ทุกท่านนะคะค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะสายต่อไปสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับค่ะเข้าได้บอกเลยนะครับเชิญพูดได้เลยค่ะเข้าแล้วค่ะครับสวัสดีครับท่านผู้ดำเนินรายการทั้ง3ครับค่ะขอพูดเรื่องข้าวหน่อยนะครับเชิญค่ะที่สภาเขามีการจับการโกงเอาข้าวเน่ามานะครับ1กระสอบหมอวรงค์นะครับแล้วท่านรัฐมนตรีช่วยหรือ